ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเป็นที่ไว้ให้คนไปเดินวิ่งขี่จักรยานทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับออกกำลังกายนะครับวันนี้เราจะขับกันไปไกลนิดนึงนะฮะไกลจากหมู่บ้านนิดนึงนะครับก็ระยะทางกำลังพอเหนื่อยเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราขับผ่านหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้อากาศก็เย็นๆนิดๆ นะครับไม่ร้อนไม่หนาวโมตามไปติดๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก็เป็นเราข้ามมาในอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะฮะโมเป็นไงบ้างทักทายคุณผู้ชมหน่อยโมสวัสดีคุณผู้ชมหน่อย ไม่ต้องยกมือมานะเดี๋ยวล้ม ปล่อยมือได้ยัง เออหวัดดีมือเดียวได้โอเคหวัดดีครับหวัดดีครับคนเก่งครับตัดผมไหมครับตัดผมอีกไหมครับไปเลยเขาให้ไปก่อนแล้วตรงนี้นะครับมันเป็นช่องทางของรถจักรยานนะครับที่เขาจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับให้จักรยานขี่นะฮะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ตรงหน้าหมู่บ้านผมเนี่ยยังไม่มีนะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องทางของจักรยานเราก็ขี่ไปได้วันนี้ผมก็อยู่เลนตรงถนนน้องนโมก็อยู่ข้างๆกันนี่เองนะครับนี่นะต้นไม้เริ่มเขียวละตอนนี้สองข้างทางต้นหญ้าก็ขึ้นเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดหญ้าต่อด้านข้างๆนี่เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงไม่รู้จะเห็นเปล่านะข้างหลังผมนู่นนะเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้านนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่สร้างใหม่แต่ว่าเรานะไม่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่คนละโซนกับที่บ้านผมนะครับก็เลยน้องนโมซัมเมอร์ก็เลยไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้นะห่างออกมานิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแค่ประมาณฟากถนนนะครับก็เลยไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนี่เข้ามาแล้วนะครับที่เทรลนี่ครับจุดนี้เราสามารถมาเดินมาวิ่งพาหมามาเดินได้คนก็ชอบพาหมามาเดินอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้เลี้ยวโค้งหักศอกระวังให้ดีนะเสมอพ่อเอกยิ่งต้องระวังเลยเพราะมีกล้องด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้กล้องมันอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะผมกำลังขับแบบระมัดระวังนิดนึงโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนี่นะครับเราเข้ามาแล้วตรงนี้ก็สามารถมาขี่จักรยานได้นะครับเหมาะบรรยากาศก็ดีมากนะครับตรงนี้
ข้อดีของอเมริกาเนี่ยที่ผมชอบอย่างนึงเลยคือมันไม่มีสุนัขจรจัดผมเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเคยโดนหมากัดเนี่ยแหละมีมากที่สุดนะเคยโดนเนี่ย3ครั้งใน1สัปดาห์เนี่ยแล้วก็กลัวมาตลอดนะครับเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยจำได้เลยเดินออกนอกหน้าปากซอยเนี่ยหน้าปากซอยบ้านนะไปเรียนเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะผมบางทีก็ต้องเตรียมพกไม้ยาวๆหน่อยไม้หน้าสามไม่ได้จะไปทะเลาะกับใครนะอันนี้คือเอาไปป้องกันตัวเพราะหมาจรจัดเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวข้างล่างตรงนู้นนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงมุมล่างเนี่ยมันจะเป็นที่เดินอีกลงไปข้างล่างอีกหน่อยนะด้านนะก็มีทางให้คนลงไปเดินอีกนะครับไม่ต้องมาข้างบนนี้ก็ได้ข้างบนนี้ส่วนใหญ่จะมีคนมาขี่จักรยานมากกว่านะครับข้างล่างนี่ก็เป็นทางเดินอีกผมไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะเดินเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นป่ามากกว่านี้หน่อยนะเป็นถนนแคบนิดนึงไม่กว้างเท่าข้างบนนี้นะครับแล้วก็มีที่พักให้นั่งเล่นมีสวนนะครับมีสวนดอกไม้อยู่ด้านนู้นติดกันด้านบนนี้มันก็เป็นไว้ให้คนขี่จักรยานว้าว้าเสียงรถไฟแล่นไปด้วยไทยไว้วันเรามันคนกันเองไม่เกรงผู้ใดแม่น้ำนะครับอยู่มุมนู้นเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะได้เห็นเนี่ยมุมมองลงไปด้านนู้นนะฮะด้านนั้นคือแม่น้ำเป็นเลคนะครับที่นี่เรียกว่าเลคที่มันจะมีเหมือนในหนังอะไรนะเลคพาสิตนะฮะที่เป็นมีจระเข้แต่ที่นี่ไม่มีนะจระเข้หรือมีก็ไม่รู้เมืองนี้ไม่เคยเห็นนะไม่ใช่ฟลอริดาด้านนู้นนะจระเข้เต็มไปหมดเมื่อกี้ผมเห็นมันมีป้ายหมีเป็นรูปเหมือนหมีด้วยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีใครเคยเจอหมีไปหรือเปล่านะอาจจะมีก็ได้เพราะเขามีป้ายอยู่ใครโชคดีแจ็คพอตก็อาจจะเจอนะแต่ขออย่าให้เป็นเราเลย ตรงนี้เราจะเข้าอุโมงค์เพื่อไปทะลุอีกเส้นทางหนึ่งอะไรนะโอ้ยมืดเลยเสมอรอพระเอกด้วยอ๋อเหรออ๋อเมื่อกี้ตอนที่เข้าอุโมงค์เราต้องกั้นหายใจแล้วก็ขับเร็วๆแล้วก็ภาวนาก่อนที่จะออกมานอกอุโมงค์นะครับโอ้นะฮะอันนี้ลูกสาวผมสอนนะครับเมื่อกี้ตอนเข้าอุโมงค์เดี๋ยวไว้เที่ยวหน้าแล้วเรามาทำกันใหม่แล้วกันนะเพราะเมื่อกี้พ่อเอกก็แค่กั้นหายใจอย่างเดียวแล้วก็ตดไปแรงๆทีหนึ่งแค่นั้นเองในอุโมงค์ โอ้บรรยากาศดีมากนะกลิ่นน่าคงจะเป็นกลิ่นปุ๋ยต้องมีบ้านใครอยู่แถวๆนี้ทำกำลังทำสวนเฮ้ยซัมเมอร์เราจะถึงอุโมงค์อีกอันแล้วนี่โอเคเลยต้องทำไงนะต้องกั้นหายใจกั้นหายใจแล้วก็ภาวนาเหรอกั้นหายใจโอ้จะกั้นได้เหรอมันยาวนะอุโมงค์เนี้ยโอเคเอาละ1 2 3ฮึบโอ้ยโอ้ยซัมเมอร์ทำได้เปล่าเมื่อกี้ได้เหรอโอ้โหพ่อเอกก็กั้นหายใจได้แล้วพ่อเอกก็ภาวนาให้พ่อเอกกลับไปขายรถฟู้ดทรัคได้เนี่ยนี่ไงซัมเมอร์พ่อเอกวิชว่าพ่อเอกจะกลับไปขายรถฟู้ดทรัคได้เร็วๆอ่ะดีไหมเข้าไปในอุโมงค์มาก็ภาวนาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูนี่ฮะว่ามันจะเป็นจริงไหมไม่แน่นะอาทิตย์หน้าเขาอาจจะกลับมาทำงานกันเต็มตึกเลยนะฮะเราได้ออกไปขายแล้วไม่อาทิตย์หน้าก็อีกสักเดือนหน้าก็ยังดีนะครับอย่ารอถึง4เดือนเลยโหยอันนี้ไม่ยาวเลยเดี๋ยวภาวนาได้เลยอ๊บ
ซัมเมอร์ได้วิชเปล่าซัมเมอร์วิชว่าอะไรโอ้ยซัมเมอร์บอกว่าซัมเมอร์ขอภาวนาให้ได้กลับไปเรียนหนังสือเด็กเขาก็ภาวนาตามเรื่องตามราวของเขานะฮะเขาก็อยากกลับไปเรียนส่วนผมอยากกลับไปขายของข้างล่างก็มีบ้านคนอยู่นะครับสองโหถ้าบ้านอยู่ตรงนี้นี่สุดยอดจริงๆนะอิจฉาคนที่อยู่ตรงนี้นะอยู่ติดไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะเป็นมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็ตรงนั้นเดินออกไปนิดเดียวก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับซึ่งได้ครบทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ใกล้ๆเมืองเองนะครับดูมันเป็นป่าๆหน่อยก็จริงนะครับแต่ว่าออกไปตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่ด้านข้างนี้ก็เป็นแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นที่ไว้ให้ขี่จักรยานไว้จ็อกกิ้งโอ้แบบเพอร์เฟคแล้วนะตรงนี้โมเป็นไงบ้างจุดนี้สวยไหมฮะจุดนี้เป็นไงบ้างน้ำโมบอกว่าวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาดูขี่จักรยานในอเมริกาแล้วก็พามาดูวิวนะฮะอยากให้คุณผู้ชมเห็นขอบคุณครับวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะก็นี่ให้ดูอีกหน่อยนึงนะครับจะเดินทางกันต่อละน่าจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับตอนนี้ผมเรียกว่าเส้นชัยแล้วกันนะเพราะอยากจะพักเต็มทีแล้วจะขอลาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบตก็ใกล้หมดแล้วไม่ได้ชาร์จมาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมถ้ามีโอกาสยังไงอีกนะครับก็จะพามาดูชีวิตในอเมริกาอีกนะครับแล้วก็มาดูความเป็นอยู่มาดูบรรยากาศมาดูบ้านดูเมืองนะครับดูสนุกเปิดหูเปิดตานะครับก็จะได้ผ่อนคลายกันในเวลาที่อยู่ที่บ้านอย่างนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะช่วยให้เปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปนะครับวิดีโอแบบสบายๆอันนี้โอเคครับถ้างั้นผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับขอโทษทีนะครับไม่มีมือสวัสดีเลยสวัสดีครับโอ้งานนี้ไม่ไหวครับเจอบั่นขึ้นเขาตาย